วัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเพทไทยชาแนลมาฮะวันนี้ผมจะพามาชมเอิร์ธน้อยซอยยิกๆนะฮะกับรถกวาดใบคู่ใจของเกนี่ฮะนะฮะโอ้โหมาอย่างกับพายุวิ่งเกสามมาเลยนะฮะเอาวิ่งไวก็กระโดดสุดจัดนะลำนี้เอาเอิร์ธจัดไหมยังไวอ่ะมาดูเอิร์ธน้อยนะฮะดิฟเลยดิฟเลยนี่เป็นไงนะฮะจัดจัดสวัสดีครับไปจัดเลยดู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 ฮะดูเอ้ยเกียร์สามออกตัวหมุนล้อเลยเนี่ยออกตัวล้อฟรีอ่ะนะครับเป็นหางกวาดใบของค่ายนครสวรรค์สตีลนะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นระบบยกคอนโทรลหางไม่ใช่ไฮโดรลิกนะฮะตอนนี้โอ้โหจวดวิ่งเกียร์สามฮะถ้าวิ่งช้ามันไม่เข้านะต้องวิ่งไวๆนะมันจะได้ใบมันจะได้กองเป็นแถวเป็นแถวนะเนี่ยฮะก็ประมาณนี้ฮะโอ้โหวิ่งแถวยาวเลยฮะนี่สวยมากนี่ฮะรถอัดวันนี้มาแค่คันเดียวนะฮะเนี่ยไม่รู้ว่า78ไปไหนนะฮะวันนี้เห็นแต่ TM แต่ว่าคลิปนี้จะมาถ่ายคันนี้ก่อนนะฮะถ่ายรถกวาดให้ดูก่อนฮะเดี๋ยวรถกวาดมันจะกวาดรถกวาดนั้นกวาดเสร็จก่อนรถอัดนะฮะพอดีผมมาก็สายแล้วนี่ฮะใกล้จะเสร็จแล้วนี่กวาดแป๊บเดียวนะฮะนี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะมันวิ่งไวนะฮะกับลำมาอีกแล้วนะกับลำมาอีกแล้วฮะดูดิวิ่งเกียร์สามเลยแป๊บเดียวฮะถ้าวิ่งช้าไม่เข้าฮะมันจะไม่เป็นแถวต้องอาศัยความเร็วมาดูอึดอึดน้อยหน่อยใส่ใบมีดมาด้วยนี่กระดกไหมล่ะเป็นหลุมเป็นร่องน้ำนะฮะมันวิ่งเร็วไม่ได้ตอนผมยังไม่ถ่ายนะโอ้โหวิ่งอย่างจวดเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นร่องน้ำ
นี่น้องถือว่าสุดจัดอยู่นะฟอร์ด 5,000 เราก็กวาดใบเกียร์3วิ่งเอาให้ตับแตกไปเลยว่างั้นโซเฟอร์บอกอย่างจวดอ่ะสุดจัดจริงๆเอิร์ธแน่นอนจริงๆนะฮะเป็นระบบยกหางนะตอนนี้ไม่ใช่ระบบไฮดรอลิกนะระบบยกหางใช้ระบบหางของรถไถนะฮะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ